ณขณะนี้รัฐบาลเองก็เตรียมแผนในการรับมือประชาชนที่จะเดินทางหลั่งไหลเข้ามาไปทรงถวายบังคมหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมจากวันที่28ตุลาคมนะครับพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงโดยระบุว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่เพื่อให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยทุกคนสิ่งที่ต้องการสูงสุดก็คือต้องการให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยส่วนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังกำชับให้ดูแลการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาพร้อมกับขอให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นหลักด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสตส.และทุกฝ่ายกำลังวางแผนปฏิบัติสำหรับวันที่28ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพเป็นจำนวนมากโดยจะร่วมประชุมกับสำนักพระราชวังเพื่อพิจารณาแผนและความพร้อมสำหรับการดูแลประชาชนจากต่างจังหวัดด้วยนายสุวพันธ์ยังกล่าวด้วยว่าทางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดได้จัดระบบนำประชาชนเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามสามารถเดินทางมาได้จำนวนที่จัดไว้ก็สามารถปรับได้ในอนาคตเมื่อประเมินสถานการณ์จริงได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถเดินทางเข้ามาได้ด้วยตนเองทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนที่ช่วยกันและร่วมมือกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ